สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องของปั๊บกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของฝุ่นนะคะ PM 2.5 นั่นเองนะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะกำลังประสบปัญหานี้กันอยู่นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์สกินแคร์ที่แบบว่าปั๊บใช้ในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าผดมันดีขึ้นมันช่วยเรื่องผดนะคะตัวแรกนะคะที่แบบช่วยเรื่องผดชัดเจนมากปั๊บแพ้อะไรมาก็ไม่รู้อะแบบหน้าแดงแบบแดงเป็นแถวตรงเนี้ยแล้วทีนี้ปั๊บก็ทาน้ำตกตัวนี้นะคะมันก็หายแล้วก็ดีขึ้นภายในแบบวันสองวันนะคะอันนี้คือดีจริงๆเป็นยาสามัญประจำบ้านนะก็ว่าได้เลยนะคะยืนหนึ่งนะเรื่องผดผื่นอีกตัวนึงนะคะช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ใช้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าเวลาหน้าเราเป็นผดใช่ไหมปั๊บก็จะไม่ใช้โทนเนอร์ที่มันมีกรดหรือว่าอะไรที่มันจะแบบไปกัดหน้าไปยิ่งทำให้หน้ามันระคายเคืองขึ้นปั๊บก็เลยมาใช้ตัวคิวส์นะคะอันนี้ที่ปั๊บเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะคือมันอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเด่นในเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องอ่อนโยนนี่คือเขาโอเคเลยนะคะก็คือไม่ได้แบบทำให้หน้าระคายเคืองช่วงนี้ก็กลับมาใช้อีกครั้งนึงนะสำหรับผิวนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะเซรั่มวิชชี่นะคะวิชชี่มินเนอรัล89ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นพรีเซรั่มนะซึ่งปั๊บรีวิวแยกไปแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้สามารถไปหาดูได้ในช่องของปั๊บนะคะเขาบอกว่าอัดน้ำแร่มาถึง 89% เลยในส่วนผสมนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่อ่อนโยนมากๆเวลาเราแพ้อะไรมาหรือว่าคือปั๊บอันนี้ใช้ทุกวันอยู่แล้วใช้เช้าเย็นเลยด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนพรีเซรั่มแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะดีต่อผิวมากๆอันนี้คือทารอบดวงตาทาริมฝีปากได้ด้วยเลยนะคะไม่น่าจะมีใครแพ้ไหมอันนี้คือถ้าใครแพ้รอคอมเมนต์ลงมาล่างวิดีโอนะคะว่าแพ้ตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันต่อมาที่แบบเพิ่มเข้ามาในสกินแคร์ตอนเช้าด้วยเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนปรับใช้เฉพาะตอนกลางคืนเนาะก็คืออันนี้นะคะอันนี้หลายๆคนคิดว่ามันชื่อว่า Advanced Night Repair ใช่ไหมหลายๆคนก็คิดว่าทาได้เฉพาะกลางคืนแต่จริงๆกลางวันก็ทาได้นะคะแต่ที่ปั๊บทาเฉพาะกลางคืนเพราะว่ามันเปลืองนั่นเองคือคุณสมบัติของตัวนี้อีกอย่างนึงที่แบบหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้หรือว่าไม่รู้ว่าตัวนี้มันช่วยเหมือนกันก็คือช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะช่วงที่มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยปั๊บก็จะเพิ่มอันเนี้ยไปในสกินแคร์ตอนเช้าด้วยอยากจะบอกว่ามันช่วยป้องกันมลภาวะแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงจริงๆนะอันนี้ส่วนตัวเพราะว่าปั๊บไม่ได้แพ้ Estée Lauder ตัวนี้นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้ดีกับปั๊บแล้วจะต้องดีกับคนอื่นนะมาแชร์ความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองใช้มากกว่านะคะคือไม่ใช่ว่าแบบปั๊บใช้ดีแล้วคนอื่นจะใช้ดีด้วยอาจจะมีคนแพ้หรืออะไรอย่างนี้นะปั๊บต้องบอกไว้ก่อนนะคะแต่ว่า Estée Lauder นี่คือยืนหนึ่งจริงๆในเรื่องของเซรั่มที่แบบปั๊บใช้มานะคะยังไม่เจอแบบเซรั่มตัวไหนที่มันแอคทีฟขนาดนี้อันนี้คือแบบเป็นอีกตัวนึงที่ปั๊บไม่ได้ทำรีวิวแยกนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยปั๊บจะใช้เป็นครั้งคราวไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะว่าเนื้อค่อนข้างจะหนักนะคะมันเป็นมอยส์ไรเซอร์อีกตัวนึงจาก La Roche-Posay นะคะ Tolerance Ultra Light นะคะตัวนี้เป็นเหมือนมอยส์ไรเซอร์สำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะซึ่งปั๊บจะทาวันที่หน้านะคะไปแพ้อะไรมาหรือเป็นผื่นเป็นผดนะคะปั๊บจะหยุดทุกอย่างที่แบบระคายเคืองผิวแล้วปั๊บก็จะทาตัวนี้เป็นตัวเดียวเป็นมอยส์ไรเซอร์นะคะหรือว่าวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าแห้งมากๆข้างจมูกมันแห้งจนมันแสบอะไรเงี้ยปั๊บก็จะใช้ตัวนี้คือทาข้างๆจมูกนะคะก็ช่วยได้มากนะคะช่วยได้ในเวลาที่แบบฉุกเฉินจำเป็นคือหน้าแห้งหน้าแบบหน้าแสบอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้นะคะก็เวิร์กนะคะพูดหมดแล้วนะสำหรับสกินแคร์ที่ปรับใช้ในช่วงที่แบบมีฝุ่น PM 2.5 นะคะหนักๆ ก็คือหรือว่าช่วงไหนที่แบบไปแพ้ผลิตภัณฑ์อะไรมาหนักๆ นะหน้าที่แบบมีผดมีผื่นนะคะปรับจะใช้ตามที่แบบบอกมาทั้งหมดประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ช่วยมาจากภายในก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะกินวิตามินซีนะทุกวันมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานะคะซึ่ง PM 2.5 เนี่ยเวลาเราหายใจเข้าไปใช่ไหมคะมันจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระนึกออกไหมถ้าเรากินวิตามินซีมันก็ช่วยได้มาจากข้างในนะคะแล้วก็อีก
หลังจากกินวิตามินซีแล้วใช่ไหมทาสกินแคร์ที่แบบช่วยผิวแล้วใช่ไหมคะอีกอย่างก็คือล้างจมูกก็ช่วยได้เหมือนกันนะอันนี้ปั๊บก็เห็นมากับตัวเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะคือปั๊บแสบจมูกมากปั๊บแบบหายใจเข้าไปแล้วก็แบบแสบจมูกจนแบบแล้วปั๊บก็จะแบบตรงบริเวณตรงนี้คือปั๊บจะแบบคล้ำมาเพราะว่าปั๊บเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบตามันจะคล้ำมาแล้วทีนี้ปั๊บก็แบบลองล้างจมูกดูลองล้างวันหนึ่งแล้วก็แบบล้างจนแบบออกมาหมดเลยสะอาดแล้วก็แบบพอนอนตื่นเช้ามาคือมันรู้สึกดีขึ้นมากจมูกมันโล่งแล้วก็แบบตรงเนี้ยคือมันสว่างขึ้นแล้วก็แบบไม่ได้ดูโซมเหมือนคนเป็นภูมิแพ้สักเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยคือมันช่วยได้นะคะโอเควันนี้นะคะก็ถือว่าครบครันนะคะในเรื่องของสาระเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 หนักๆแบบนี้นะคะยังไงนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย